ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายธนศักดิ์ทองนุชหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยของโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งอยู่บนเนื้อที่100ไร่หมู่5ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีชายชะกันจำนวน 3-4 คนปีนรั้วสถานีผลิตไฟฟ้าเข้ามาแล้วใช้อาวุธปืนจี้นายจันทร์ผลมังและนายบรรจงสมบูรณ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในช่วงกลางดึกแล้วได้ใช้เชือกมัดมือนำไปขังไว้ในออฟฟิศก่อนที่จะใช้เคนติดรถยกหม้อแปลงขนาด 1,000 กิโลวัตต์จำนวน2ลูกราคาลูกละ5ล้านบาทที่วางไว้ใกล้กับทางเข้าออกที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด24ชั่วโมงขึ้นรถ6ล้อ2คันส่วนอีกคันนำไปบรรทุกสายไฟซึ่งยังไม่ได้ใช้อีกจำนวนหนึ่งรวมมูลค่าสิ่งของที่กลุ่มคนร้ายนำไปราว20ล้านบาทนอกจากนั้นก่อนที่คนร้ายทั้งหมดจะออกไปยังได้ขนของภายในออฟฟิศและเซฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดไปด้วยเพื่อป้องกันการตรวจสอบว่าเป็นใครที่เข้ามาปล้นทรัพย์สินมานิตสนับบุญข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยจังหวัดปราจีนบุรีรายงานวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทคตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีจัดมอบโล่ผู้ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมและมอบแหวนทองให้แก่ผู้ปฏิบัติงานครบ10ปีที่หอประชุมราชพฤกษ์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทคตำบลหนองตำลึงนายเทิดศักดิ์มารมประธานที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริษัทอีเทคเป็นประธานในพิธีมอบโล่ผู้ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมและมอบแหวนทองให้แก่ผู้ปฏิบัติงานครบ10ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยในปีการศึกษาพ.ศ. 2557ซึ่งมีนายประเสริฐกิ่นชูผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทคให้การต้อนรับโดยในวันนี้ในช่วงแรกได้มีการมอบโบนัสพิเศษให้กับผู้ที่ทำงานครบ15ปีจะได้รับการจัดทำประกันชีวิตผู้ที่ทำงานครบ20ปีจะได้รับโบนัสเป็นเงินเดือนจำนวน1เดือนผู้ทำงานครบ25ปีจะได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นและผู้ที่ทำงานครบ30ปีจะได้รับโบนัสเป็นเงินเดือนจำนวน2เดือนและในช่วงสุดท้ายจะเป็นการมอบแหวนทองคำกับผู้ทำงานครบ10ปีพร้อมทั้งมอบโล่ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยที่ปฏิบัติงานดีไม่ขาดงานอีกด้วยทำให้บรรยากาศของการในงานเป็นไปด้วยความคึกคักกับผู้ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้กว่า200คนรุ่งรัศมินตันข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดชลบุรีรายงานนายสาครอ่านรักษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลปวกแดงจังหวัดระยองพร้อมทีมงานบริหารกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนำเครื่องมือและเครื่องจักรทำการซ่อมแซมคลองน้ำและสะพานข้ามแม่น้ำวัดไผ่สนเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักและทำให้สะพานชำรุดเนื่องจากกระแสน้ำที่แรงทำให้ไม่สามารถที่จะใช้สะพานข้ามแม่น้ำที่วัดไผ่สนนี้ได้จึงฝากประชาสัมพันธ์และให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้สะพานสายนี้จนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จและทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้จัดเตรียมเส้นทางและทางเบี่ยงที่จะเข้าไปสู่ตลาดปวกแดงรวมทั้งศูนย์ราชการที่ว่าการอำเภอและสถานีตำรวจภูธรอำเภอปวกแดงได้ดังนี้ 1. ให้ใช้เส้นทางหลังวัดไผ่สนอ้อมเข้าตลาดปวกแดงเส้นทางที่2ให้เข้าทาง4แยก CK มาตลาดปวกแดงเส้นทางที่3ให้ใช้เส้นทางสายวังตะผินมาตลาดปวกแดงจากนี้ต่อไปก็จะทำการปักเสาเข็มเพื่อชะลอความแรงของน้ำและรอวิศวกรมาตรวจสอบความแข็งแรงจนกว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนใช้งานหรือไม่หรือต้องซ่อมแซมให้แล้วเสร็จก่อนที่จะใช้งานจึงฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและขอความร่วมมือมาณที่นี้ด้วยการแก้ไขของท่านนายกสาครนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐบาลของปวกแดงนะครับท่านธนกิจอ่อนแสงทีมข่าวรอบรั้วภูธร13สยามไทยรายงานบริเวณบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5นายเดชรัตน์สีมาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรมปั่นเปิดฟ้าอันดามันตรังโดยมีนางวิริยาแก่นแก้วผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานตรังทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดตรังโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังซึ่งมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและยังถือว่าเป็นการเปิดฤดูการท่องเที่ยวประจำปี2559อีกด้วยสุนิพานหนองตรุษข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วมูลทอนจังหวัดตรังรายงานครับกำนันครับณวัดแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีพลตรีประวิตรฉายาบุตรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่12ปราจีนบุรีได้เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษให้กับคุณแม่ประภาพรใจน้อมอายุ81ปีซึ่งในอดีตได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่นประจำปี2548ของตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์วันครอบครัวตัวคุณแม่ประภาพรใจน้อมเป็นผู้ที่ได้ส่งเสริมให้บุตรธิดาของท่านทุกคนมีการศึกษาและรับราชการใช้แผ่นดินเป็นข้าราชการระดับสูงทุกคนซึ่งคุณแม่ประภาพรใจน้อมได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อคืนวันที่26กันยายน2558ที่โรงพยาบาลทหารค่ายจักรพงศ์จังหวัดจันทบุรีด้วยความชราภาพชนพลติบันข่าวภาพทีมภาครบภูธรจังหวัดปราจีนบุรีรายงานที่ห้องประชุมกองบริการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาคที่4ส่วนหน้าค่ายสุรินทร์ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีได้มีพิธีการส่งมอบตำแหน่งผู้บังคับการกองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ส่วนหน้าระหว่างพลเอกประการชนยุทธรองเสนาธิการกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4ให้กับพลโทวิวัฒน์ปฐมภาคแม่ทัพภาคที่4คนใหม่โดยมีตัวแทนกลุ่มมวลชน11กลุ่มเข้าร่วมในพิธีในขณะที่ในสนามมีมวลชนจากหลายพื้นที่จำนวนนับพันมาร่วมส่งและรับอดีตทัพภาค4และแม่ทัพภาค4คนใหม่อย่างล้นหลามปรีชาสถิตเรืองศักดิ์ข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรหาดใหญ่จังหวัดสงขลารายงานผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณถนนสายโพพระยาท่าเรือบริเวณที่พักสายตรวจตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองพันตำรวจโทวินัยตรีราภีรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญรักษาการผู้กำกับพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ15นายเจ้าที่อาสาสมัครกู้ภัย28นายร่วมกันตั้งจุดสกัดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซิ่งส่งเสียงดังรบกวนพี่น้องประชาชนจนสามารถจับกุมรถจักรยานยนต์ได้14คันรถยนต์1คันไปดำเนินคดีตามกฎหมายทางด้านพลตำรวจตรีสุคนพรหมหมายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกโรงพักออกทำการตั้งด่านจุดสกัดแบบใหญ่แมงมุมโดยให้ตั้งด่านพร้อมกันเพื่อป้องกันการแข่งขันรถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านเป็นประจำสุรชัยพลจันทร์ข่าวภาพทีมข่าวรบภูธรจังหวัดอ่างทองรายงานที่กองบัญชาการกองบิน1อำเภอนครราชสีมานาวาอากาศเอกรวินถนอมสิงห์ผู้บังคับการกองบินที่1แถลงข่าวชี้แจงสาเหตุเสียงดังระเบิดเมื่อเวลา 16:00 นวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาว่ากองบิน1ได้มีการทำการบินของฝูงบิน103ที่ทิศทาง330องศาระยะทาง20ไมล์ทะเลที่ความสูงประมาณ 20,000 ฟุตจากสนามบินในภารกิจทดสอบเครื่องบินรบ F-16A หลังจากทำการซ่อมบำรุงตามคู่มือการบินต้องทำการบินทดสอบด้วยความเร็วมากกว่าเสียงทำให้เกิดโซนิกบูมโดยปกติคลื่นโซนิกบูมที่เกิดบนความสูงมากๆจะไม่มีผลกระทบต่อพื้นดินด้านล่างเนื่องจากคลื่นโซนิกบูมแพร่ลงมาไม่ถึงและปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเสียงหนังในครั้งนี้คือสภาพอากาศในพื้นที่ขณะดำเนินการฝึกมีความชื้นสัมพันธ์ในอากาศสูงและมีเมฆฝนปกคลุมหนาแน่นจึงทำให้คลื่นโซนิกบูมแผ่ลงมาบริเวณพื้นดินด้านล่าง
และทำให้เกิดเสียงดังขึ้นพร้อมแรงสั่นสะเทือนสร้างความตื่นตกใจของประชาชนในพื้นที่แต่ขอยืนยันว่าไม่เป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตของพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดอำนาจอภัยภักดีข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดนครราชสีมารายงานพลตรีทรงวุฒิจิตตานนท์ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองบัญชาการช่วยรบที่3นำนายทหารและกำลังพลเข้าร่วมประชุมและมอบงานโครงการต่างๆจากพลตรีพดุงยิ่งไพบูลย์สุขผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกพิษณุโลกสานต่อโครงการที่ผัดเปลี่ยนหน้าที่เข้ารับสานต่อการรับผิดชอบในพื้นที่9อำเภอของจังหวัดสุโขทัยที่ต้องการแก้ไขอย่างต่อเนื่องโดยวางกำลังพลเข้าพื้นที่จำนวน170นายเข้าดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยพร้อมดูแลทุกสุขของประชาชนโดยที่ผ่านมาปัญหาหนักๆในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องที่ดินทำกินที่สาธารณประโยชน์ที่ถูกนายทุนบุกรุกก็จะต้องมีการทวงคืนมาและปัญหาเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างซึ่งในท้องที่ชนบทยังไม่มีใช้และที่เป็นปัญหาหนักก็คือเรื่องน้ำและภัยแล้งที่ทางทหารกองกำลังได้แก้ไขไปแล้วกว่า 90% และยังคงดำเนินการแก้ไขต่อไปพร้อมปัญหาอื่นๆอีกมากที่ต้องติดตามแก้ไขในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทัศนาบัวคำข่าวภาพทีมข่าวรอบรู้ภูธรจังหวัดสุโขทัยรายงานนายสุวัฒน์พรหมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่และนายกมลโรจน์เชียงวงและนายวุฒิชัยสวโกมุตสองรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่และนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเดินทางมารับหน้าที่จังหวัดน่านได้ทำการสักการะบูชาสารพระพรหมสารตายายถวายพวงมาลัยดอกดาวเรืองแก่พระโคประจำจวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5สารกลางจังหวัดน่านสักการะพระเจ้าน่านและเข้ากราบนมัสการพระครูสุรีธรรมพามีเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองรองเจ้าคณะจังหวัดน่านได้สักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ที่ถูกแต่งตั้งมาได้อย่างราบรื่นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่พลเรือนทหารตำรวจองค์กรภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับท่านผู้ว่าและรองผู้ว่าทั้งสองทั้งนี้ชาวจังหวัดน่านคาดหวังว่าผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่จะสามารถสนองต่อนโยบายต่างในการพัฒนาจังหวัดน่านตามวาระของจังหวัดน่าน2013ถึง2017สร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำสุขภาพของประชาชนน่านให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งเป็นโครงการจังหวัดนำร่องด้านสุขภาพทั่วหน้าและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมจิตรดาธรเรืองงามข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดน่านรายงานที่ห้องประชุมน้ำเงินชมพูโรงเรียนอุตรดิตถ์อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีนายมนชัยวสุวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและพัฒนาเครือข่ายเป็นประธานในการเปิดโครงการชีทโดนชีทเป็นวัยรุ่นต้องกล้าโชว์ใจฮีโร่ต้องต่อต้านการโกงโดยมีนายพงษ์สถิตแก้วโตประธานยุวทูตปปช.ภาคเหนือพร้อมเครือข่ายและนักเรียนนักศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จำนวน200คนเข้าร่วมสำหรับโครงการเชียร์โดนเชียร์เป็นวัยรุ่นต้องกล้าโชว์ใจฮีโร่ต่อต้านโกงเป็นโครงการตามโครงการยุวทูตปปช2015โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปปชและการรณรงค์การต่อต้านทุจริตในสถานศึกษาไปจนถึงระดับชุมชนตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมอันดีด้านคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชนรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้ร่วมกันป้องกันและการต่อต้านทุจริตณัฐวัฒน์ราชประสิทธิ์ข่าวชัชวาลนวลแบนภาพทีมข่าวรอบรู้